ของน้องฟองเบียเนี่ยมีขนตาที่ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณตุ้ยทำตา2ชั้นมานานแค่ไหนแล้วก็ทำเทคนิคอะไรมานะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณหมอเป็นหนึ่งโซเมกโกจากสุแพทย์ด้านออคูโลพลาสติกคนไข้ก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการทำตา2ชั้นนะคะว่าควรทำอะไรบ้างนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นหมอก็มีตัวอย่างเคสที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องตา2ชั้นมาทำการตรวจแล้วก็ประเมินชั้นตาให้ดูกันนะคะสำหรับเคสแรกนะคะก็ไม่เคยทำตา2ชั้นมาก่อนนะคะน้องฟองเบียอยากได้ชั้นตาแบบไหนนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วหนูกังวลว่าเบ้าตาของหนูอะค่ะมันลึกเกินไปค่ะคุณหมอแล้วก็ชั้นตาของตัวเองรู้สึกว่าอยากได้ชั้นตาที่มันชัดมากกว่านี้ด้วยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วรู้สึกว่าตาข้างนี้มันตกมากกว่าอีกข้างนึงของน้องฟองเบียนะคะก็จะมีชั้นตาที่ค่อนข้างเล็กนะคะมีหนังตาส่วนเกินทำให้เห็นชั้นตาไม่ค่อยชัดนะคะรวมกับมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยค่ะแต่ที่สำคัญเลยก็คือมีไขมันที่หายไปค่อนข้างเยอะทำให้ตาดูลึกโหลแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสนะคะของน้องฟองเบียเนี่ยคุณหมอก็แนะนำว่าอาจจะต้องปรับชั้นตาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคกรีดยาวนะคะแล้วก็เติมไขมันนะคะอาจจะเติมข้างนี้มากกว่าข้างนี้เล็กน้อยนะคะแล้วชั้นตาที่หนูจะได้อะค่ะมันจะได้ประมาณไหนคะคุณหมอโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอกดชั้นตาให้ดูนะคะมองลงล่างเล็กน้อยนะคะมองขึ้นนะคะก็เป็นชั้นตาธรรมชาติไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ดูสดใสขึ้นค่ะของน้องฟองเบียเนี่ยมีขนตาที่ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะคะคุณหมอแนะนำว่าอาจจะต้องทำเทคนิคลิฟต์แอนด์ล็อกด้วยนะคะจะทำให้ขนตาเนี่ยกระดกงอนขึ้นแล้วก็ทำให้ตาดูหวานขึ้นค่ะก็สำหรับเคส2นะคะก็เป็นเคสแก้การทำตา2ชั้นมานะคะไม่ทราบว่าคุณตุ้ยทำตา2ชั้นมานานแค่ไหนแล้วก็ทำเทคนิคอะไรมานะคะทำมาประมาณ3ปีแล้วค่ะคุณหมอแล้วก็ทำแบบเย็บล็อกอะค่ะ1จุดเทคนิคเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่อายุน้อยๆไม่ค่อยมีหนังตาเกินหรือว่าไม่ค่อยมีไขมันเกินแต่ว่าในส่วนของคุณตุ้ยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนื่องจากว่ามีหนังตาที่เกินด้วยแล้วก็มีไขมันที่เกินนะคะถ้าเกิดเย็บแบบจุดเนี่ยก็จะเหมือนคุณตุ้ยก็คือมันจะกลับมาแบบเร็วมากเลยชั้นตาก็จะไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาของคุณตุ้ยได้ทุกจุดคุณหมอก็จะมีการปรับชั้นตานะคะให้เป็นชั้นกลางโดยที่คุณหมอจะใช้เทคนิคกรีดยาวนะคะแล้วก็ปรับตัวหนังตาแล้วก็ตัวไขมันของคุณตุ้ยนะคะก็จะมีบริเวณหางตานะคะที่ค่อนข้างตกนิดนึงนะคะโดยเฉพาะข้างขวาเนี่ยมากกว่าข้างซ้ายหมอก็แนะนำเป็นเทคนิคสับเบาเบฟโรพาสตี้นะคะคุณหมอก็จะกรีดแผลบริเวณใต้คิ้วนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะเก็บหนังตาบริเวณใต้คิ้วตรงนี้นะคะชั้นตาซ้อนก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะเห็นตัวบริเวณชั้นหางตาเนี่ยชัดขึ้นส่วนเรื่องรอยแผลคนไข้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าแผลของคุณหมอเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้ท้องคิ้วนะคะจะเป็นแผลเป็นเส้นเล็กๆนะคะเราสามารถที่จะเขียนคิ้วหรือว่าสักคิ้วทับไปได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาชั้นตาที่แตกต่างกันนะคะก็อาจจะใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันก็อยากจะให้เข้ามาตรวจที่คลินิกการที่มาตรวจกับคุณหมอที่คลินิกนะคะคนไข้ก็จะได้ทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องเกี่ยวกับการทำตา2ชั้นของคนไข้นะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจค่ะแต่ถ้าเกิดหากไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาพบหมอที่คลินิกนะคะก็สามารถส่งรูปหน้าตรงลืมตาแล้วก็หลับตาตามตัวอย่างนี้มาให้หมอช่วยประเมินในเบื้องต้นได้เช่นกันนะคะแต่ก็อาจจะประเมินได้ไม่แม่นยำเท่ากับการมาตรวจที่คลินิกนะคะถ้าใครอยากนัดเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่นี่เลยนะคะ @somekoasomeko แล้วทักมาทำนัดได้เลยนะคะแล้วพบกันที่คลินิกค่ะ